ก็ที่นี่คือปัจจิฟาร์มนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาตินะครับในเชิงวิถีเกษตรของไทยนะครับส่วนกิจกรรมของเราก็จะเป็นหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ต่างๆนะครับมีอาจจะมีควายนะครับแพะเป็ดไก่แล้วก็จะมีปลูกข้าวดำนานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมสนุกๆอย่างเช่นสไลเดอร์โคหรือปาร์ตี้โฟมด้วยเช่นกันนะครับน้องๆรับรองน้องชอบแน่นอนวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะครับก็อย่างที่ทุกคนก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับเทคโนโลยีเข้ามาทำให้เด็กๆเนี่ยลืมหรือว่าความเป็นวิถีชีวิตแบบไทยเนี่ยเริ่มจางลงเลือนหายไปนะครับจุดประสงค์ของเราก็คืออยากให้เด็กๆเนี่ยได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบไทยนะครับได้ลองปลูกข้าวดำนาได้ลุยโคลนกันบ้างได้รับอะไรกับนั้นก็อันหนึ่งอย่างเลยนะครับก็ได้รักษาเกี่ยวกับพวก sensory skill นะครับระบบประสาทสัมผัสต่างๆนะครับ2ได้ฝึกการเข้าสังคมนะครับเพราะว่าจะได้เจอเพื่อนๆนะครับในเพื่อนๆต่างโรงเรียนหรือเพื่อนๆในวัยใกล้ๆกันนะครับอันนี้3ก็จะได้ในเรื่องของปลูกฝังการรักสัตว์นะครับเพราะว่าอย่างฟาร์มเราเองก็จะมีสัตว์หลากหลายรูปแบบนะครับมีการสอนด้วยว่าสัตว์เขาโตมายังไงไก่ออกไข่ยังไงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเด็กๆได้เพิ่มความอ่อนโยนให้กับตัวน้องๆด้วยเหมือนกันครับก็ถ้าอยากให้น้องๆได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นวิถีชีวิตแบบไทยนะครับการเกษตรแบบไทยดั้งเดิมนะครับก็ลองมาที่ปัจจิฟาร์มได้เลยนะครับก็คืออยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับ